ุกทันหน้าหนาวสวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเองอะคว้างพนิกับแม่วันนี้แม่ก็คือได้รับของจากพี่ๆทางบ้านที่ส่งมาให้เนาะก็จะเป็นน้ำพริกชุดเมี่ยงคำเนาะแล้วก็แม่เคยกินสมัยเด็กน้อยคือชอบมากนะแล้วก็ไม่เคยกินอีกเลยในชีวิตอันนี้ก็คือจะเป็นครั้งที่สองเดี๋ยวจะมาชิมให้เพื่อนๆดูว่าอร่อยไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบชะพลูในกรีนเฮาส์แล้วก็เก็บพริกสดด้วยเนาะเอามากินคู่กับน้ำพริกเมี่ยงคำแล้วก็เดี๋ยวเครื่องพร้อมแล้วเราจะโทรตามพี่ไมเคิลมาช่วยกันชิมเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบชะพลูกันก่อนเดี๋ยวเราจะไปเก็บพริกสุกสัก 3-4 เม็ดเนาะ 3-4 เม็ดเพราะว่าเม็ดเขาอะค่อนข้างจะยาวนะเพื่อนก็เขาทยอยสุกให้คะแนนแล้วก็เห็นไหมฝั่งนู้นก็คือทยอยสุกเหมือนกันเนาะอ่ะเนี่ยค่ะพริกของเราสุกทันหน้าหนาวสุกให้เราได้กินอันนี้จะเป็นอพริกจินดานะเมล็ดที่อาป้าอ้อยให้มาแม่เอา5เม็ดแล้วก็ที่เหลือยังเขียวเอาพริกสุกอย่างเดียวเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเก็บใบชะพลูกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะมาเก็บใบชะพลูฝั่งนี้กันค่ะใบชะพลูช่วงนี้เนาะต้นเขาข้างในก็คืออายุในช่วงขยายพันธุ์เนาะแค่กระจุกนี้กระจุกเดียวก็คือประมาณ80ต้นได้เนาะเพราะว่าเขาสามารถเอาปลูกติดกันได้เนาะต้นเริ่มฟื้นมาแล้วแล้วก็ใบใหม่เริ่มมาแล้วนี่ค่ะก็จะเป็นมื้อเย็นของแม่กับพี่ไมเคิลไปเลยนะพี่ปุ๊กนะอันนี้เริ่มมาใบเริ่มสลัดมาเนี่ยค่ะเนาะถ้าคนชอบกินอมเมี่ยงอะไรเงี้ยคือสองกระถางไม่พอเพราะว่าพี่ปุ๊กก็คือสั่งไปอีกสองกระถางอะไรเงี้ยเนาะเราจะมาเริ่มเก็บกันเลยค่ะเก็บไปแต่ใบงามๆเนาะเอากันคนละ10คำแล้วกันนะพี่ไมเคิลเดี๋ยวค่อยเอาไปล้างค่ะใช้มือเด็ดไปเลยเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยขยายใหม่ก็ได้เพราะช่วงหน้าหนาวก็คือไม่ค่อยมีคนสั่งก็งามเนี่ยค่ะก็งามงามตลอดอ่ะคือไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรเนาะยิ่งบ้านเราปลูกง่ายด้วยแม่ได้8ใบแล้วจะเอาอีก12ใบค่ะ9 10เนาะเดี๋ยวไปฝั่งนู้น13วันนี้ใหญ่จัง14 15วางก่อน15ละหัวใบงามอยู่เนาะ16 17 18 19โอ้ใบใหญ่มากใบใหญ่มากใบสุดท้ายใบ2020ค่ะใบ FF มากอ่ะนี่เนาะเอาไปรวมกันกับเพื่อนเขาเอา20ใบวันนี้แล้วก็เดี๋ยวแม็กก็คือจะเอาเขาไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปโผล่กันที่ในครัวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาหั่นเครื่องเพิ่มด้วยความรวดเร็วก็จะมีหัวหอมแดงเนาะฝั่งเมืองนอกใช้เป็นชาลอตแทนได้เลยเนาะแล้วก็มีพริกแม่สวยมากเพื่อนดูยาวเรียวสวยแล้วก็มีมะนาวเนาะมาหั่นด้วยความรวดเร็วเนาะอันนี้หั่นเป็นแบบออกแนวเตานิดนึงจะได้หยิบกินง่ายอ
มาต่อที่มะนาวค่ะไม่เอาครึ่งโอ้เม็ดเยอะจังใบชะพลูสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสดมากแล้วก็สวยมากเนาะเพราะว่าถ้าซื้อกินอะไรงี้เนาะจากเมืองไทยกว่าจะมาถึงนี่คือจะไม่ได้สดแบบนี้แล้วเนาะเนี่ยค่ะแล้วก็เครื่องเคียงมีอะไรบ้างเนาะก็จะมีหลักๆเป็นน้ำจิ้มเมี่ยงคำก่อนเลยถ้าอร่อยเดี๋ยวจะแกะรอยเนาะแกะรอยแกะสูตรแล้วก็มีกุ้งแห้งเนาะส่งมาให้ขแมแล้วก็มีเนี่ยค่ะถั่วลิสงก็ส่งมาให้แล้วก็มีอะไรนะมะพร้าวคั่วหรือมะพร้าวอบเนาะที่พี่ปุ๊กส่งมาให้1 2 3 4เพราะว่านอกนั้นสามารถหาเองได้เนาะขแมก็คือหั่นมะนาวเพิ่มหั่นพริกเพิ่มแล้วก็หัวหอมแดงเพิ่มเนาะเดี๋ยวขแมจะมาชิมเลยเนาะเอาพับอันนี้ไว้ด้านในแล้วกันเนาะถ้ามีอะไรผิดพลาดขออภัยนะคือขแมไม่ได้กินนานมากอ่ะ30กว่าปีบ่งบอกอายุมากอ่ะใส่ทุกอย่างที่ขวางหน้าเลยแล้วกันเนาะพี่ไมเคิลอาจจะไม่ชอบอันนี้เท่าไหร่เนาะแต่ว่าอันนี้ขแมขอชิมก่อนแล้วกันเนาะเพื่อนใส่ทุกอย่างลงไปชอบอันไหนมากน้อยใส่ลงไปแม่ใส่กุ้ง2ตัว3ตัวใส่พริกแล้วก็มะนาวน้ำลายไหลก่อนแล้วอะน้ำจิ้มจะเหลวกว่านี้นิดนึงพี่ปุ๊กบอกถ้าอยากให้เหลวกว่านี้ให้เติมน้ำอุ่นแต่ขแมคือจะห่อแล้วก็เอาไปให้พี่ไมเคิลเพราะว่าเขาไม่เคยกินอะเนาะเขาไม่เคยกินเราก็ต้องห่อให้เขาอันนี้ขแม่จะมากินโอ้ห่อไม่ได้ใส่เยอะห่อไม่ได้ขออภัยเนาะมันห่อไม่ได้แล้วเนี่ยค่ะให้ห่อไปได้ประมาณแบบเนี้ยเนาะเพราะว่าขแม่จะห่อให้พี่ไมเคิลอันนี้จะมาชิมให้เพื่อนๆดูตอนนี้เริ่มมืดละเขามืดไวละมาชิมเมี่ยงพี่ปุกด้วยกันอร่อยไหมไม่ได้กินนะนานจนจำไม่ได้ละแม่ใส่เครื่องเยอะอร่อยมากยกนิ้วโป้งให้แล้วก็เดี๋ยวจะห่อแล้วก็เรียกพี่ไมเคิลมาเนาะแม่ขอห่อแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะโทรหาพี่ไมเคิลโทรหาพี่ไมเคิลเขายุ่งอยู่เลยแม่จะมาห่อแล้วก็ให้เขาชิมคำหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวค่อยห่อให้เขาเอาไปเสิร์ฟอ่ะโอ้เผ็ดพริกของตัวเองเนาะอ่ะใส่อันนี้เมื่อกี้ใส่ไส้เยอะแล้วทะลักกินยากใส่ไส้เยอะอ่ะค่อยๆใส่ไปนะใส่ถั่วกุ้งแห้งกุ้งแห้งจะเหนียวนิดหนึ่งเนาะอันนี้ใส่น้ำอันน้ำจิ้มแซ่บมากพี่ปุ๊กเอ้ยคือไม่ได้กินนานมากพี่ไมเคิลกินพริกได้นะเนี่ยค่ะบางทีแล้วแต่อารมณ์เขาแบบบางทีชอบพริกบางทีก็ไม่ชอบนี่ค่ะแม่ห่อไปแบบนี้ก็จะได้เป็นรูปทรงแบบนี้เนี่ยค่ะรอพี่ไมเคิลมาNot one bite. Bite it first. Yummy, yummy like this. Really? Take it with you. Do you know how to make it? Just wrap, 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 wrap. เอาไปเฉยเลยอุตส่าห์ Do you know how to do? I'll figure it out. Okay.
โอเคเดี๋ยวคุณแม่ก็คือให้พี่ไมเคิลจัดไปยกไปเนาะเดี๋ยวเขาไปทำงานต่อนั่นเองถ้าชอบคลิปนี้ของคุณแม่กับพี่ไมเคิลฝากกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะไว้เจอกันกับคุณแม่ในคลิปหน้ากับพี่ไมเคิลด้วยเนาะวันนี้สวัสดีเด้อค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย